และในคลิปนี้นะครับแอปจะพามาทำความรู้จักกับตัวฟอสฟอรัสนะครับหรือฟอสเฟตนั่นเองนะครับฟอสฟอรัสนะครับมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกนะครับซึ่งไตที่ปกติเนี่ยก็จะสามารถขับฟอสฟอรัสออกได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยนะครับการขับฟอสฟอรัสออกเนี่ยก็จะเริ่มทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับก็คือขับออกได้น้อยลงแล้วถ้าหากว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ในเลือดสูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลยังไงกับร่างกายนะครับเมื่อระดับฟอสฟอรัสเนี่ยสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยต่ำลงมาครับและแคลเซียมนะคะก็ถูกดึงออกมาจากกระดูกทำให้กระดูกเนี่ยไม่แข็งแรงครับเกิดเป็นหินปูนอยู่ตามหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาครับและอาจมีอาการเหล่านี้ด้วยครับ 1. นะครับกระดูกหักและกระดูกพรุนได้ง่ายครับ 2. นะครับส่งผลทำให้เกิดมีอาการคันตามผิวหนังนะครับเป็นผดผื่นผิวไม่สวยนะครับผิวเป็นจุดดำๆด่างๆครับ 3. ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวขาดการยืดหยุ่นและสุดท้ายก็จะส่งผลทำให้เกิดเป็นความดันโลหิตสูงครับ 4. เมื่อเกิดแผลอาจเกิดภาวะติดเชื้อลุกลามจนต้องทำให้ต้องตัดอวัยวะครับดังนั้นนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ3ระยะ4ระยะ5นะครับควรนะครับที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่างดอาหารที่มีค่าฟอสฟอรัสสูงนั่นเองครับในคลิปนี้นะครับแอปก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับก็จะได้รับความรู้เพื่อที่จะได้นำไปสู่การดูแลตัวเองนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยไตอยู่ก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามสามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้เพื่อที่คุณจะได้รับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครครับ